สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับอาที่บ้านฮีโร่ปอมของเราวันนี้นะครับนี่พามาชมน้องปอมเพศผู้นะครับที่เป็นทรงประกวดเป็นทรงสำหรับทำพ่อพันธุ์นะครับที่เป็นเกรดประกวดดูทรงดูหุ่นเห็นไหมครับวันนี้นี่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นตาคุ้นชินกับปอมที่สวยๆระดับแบบว่าเกรดประกวดขั้นเทพๆแบบนี้วันนี้นี่ผมพาสุดหล่อคนนี้มาให้ชมกันนะครับส่วนเรื่องสายเลือดไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้เป็นลูกแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหล่อขนหน้าตาโอ้ดูขนสิครับหลายคนอาจจะคิดว่าตัวใหญ่จริงๆตัวไม่ได้ใหญ่แต่ขนดีมากๆน้องปอมเนี่ยความสวยของเขานะครับความสวยความหล่อของเขาเนี่ยหลักๆต้องมาจากที่ขนเลยนะครับหลักๆต้องมาจากที่ขนทีเนี้ยหลังจากนั้นบอดี้ทรงเขาหุ่นเขาเห็นไหมครับบอดี้หุ่นทรงเขาคือความที่สวยมากๆไหล่สูงนะครับผมหัวกับหางโพซิชันทุกอย่างเป็นสแควร์หมดเลยนี่คือความสวยของน้องปอมที่เป็นเกรดประกวดที่เราจะใช้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมว่าเหมาะมากๆสำหรับน้องคนนี้แล้วเขาสวยมากๆเลยแล้วขนโอ้โหคุณภาพเรื่องขนแล้วจะบอกว่าน้องปอมที่ขนลักษณะแบบนี้เขาจะไม่ค่อยผลัดให้เราเห็นว่าความน่าเกลียดความขี้เหร่อะไรเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ระดับไทป์ประกวดทรงประกวดขนาดนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ได้สบายเลยแล้วดูหุ่นทรงเห็นไหมครับการยืนความสมาร์ททุกอย่างเลยนะครับคือสวยจริงๆสวยมากๆเลยนี่แล้วขนอลังการมากจะบอกว่าถ้าใครได้ไปนะครับทำพ่อพันธุ์เนี่ยสบายสบายเลยนะครับสำหรับน้องคนนี้โอ้สวยจริงๆง่ายหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมกำลังบีบอะไรอยู่ตัวนี้เป็นนูติพัทเจลนะครับถ้าใครอยากได้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ไลน์ช็อปของฮีโร่ปอมได้ด้วยนะครับนี่ดูลักษณะตาขนหูทุกอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับจะได้เห็นมูฟเมนต์การวิ่งการเดินของเขานะครับผมก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ